สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูเบิ้ลข้าวกันครับแหนมผัดไข่บอกเลยว่าอร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะใช้เป็นแหนมหมูห่อใบตอง4ห่อนะครับให้เรายีแหนมหมูของเราให้กระจายออกจากกันเลยครับยีแหนมเสร็จแล้วนะครับให้เราพักแหนมของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับต้นหอม3ต้นหั่นเป็นท่อนๆเลยครับหอมแขก1หัวซอยหอมแขกเลยครับพริกจินดาแดงความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับให้เราซอยพริกของเราเลยครับกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะให้เราสับให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแหนมผัดไข่กันเลยครับนำกระเทียมสับของเรานะครับมาเจียวให้สุกเหลืองหอมเลยครับด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆกระเทียมของเราก็สุกเหลืองหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่แหนมหมูของเราลงไปผัดให้สุกเลยครับพอแหนมของเราเริ่มสุกนะครับให้เราใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองครับตีไข่สักเล็กน้อยนะครับแล้วรอไข่ของเราให้เซตตัวทอดไข่กับแหนมของเราให้สุกเข้ากันเลยครับก่อนที่จะปรุงเครื่องนะครับเพื่อนๆไข่กับแหนมสุกเข้ากันนะครับปรุงเครื่องเลยครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่หอมแครพริกจินดาแดงต้นหอมซอยที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดต่อให้ผักของเราสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูแหนมผัดไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายรสชาติก็มีความอร่อยกลมกล่อมเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับยิ่งได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับบอกเลยหมดข้าวไปหลายจานเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำเมนูนี้ไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้